ค่คุณผู้ชมมาดูความคืบหน้าของการร่วมมือกันนะคะจากทางปอตทค่ะกับกลุ่มบมจนำวิวัฒนะคะที่เขาทําเรื่องของเครื่องมือการแพทย์ตอนนี้ผ่านมา1ปีแล้วนะคะซึ่งความคืบหน้าล่าสุดค่ะในการครบรอบ1ปีที่บมจปอตทโดยบริษัทในเครืออินโนบิกเอเชียร่วมทุนกับบมจนำวิวัฒ medical corporation, corporation หรือนำนะคะ เดิมชื่อนำวิวัตนการช่าง1992บริษัทคนไทยเพื่อร่วมพัฒนานวัตรกรรมผลิตเครื่องมือแพทย์บุกตลาดโลกค่ะทางดรบุรินทร์รัตนสมบัติรองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตรกรรมและธุรกิจใหม่บริษัทปตทจำกัดมหาชนและประธานอินโนบิกเอเชียและคุณวิโรธชัยเทิดเกียรติประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจนำวิวัฒ Medical Corporation หรือนำกระบุนะคะว่าหลังอินโนบิกเข้ามาเสริมจุดแข็งของนำวิวัฒด้วยการซื้อหุ้นเพิ่มทุนเมื่อเดือนพฤษภาค,คมปีที่แล้วรวมมูลค่ากว่า800ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้น17.65เป็นส่วนช่วยเสริมการขับเคลื่อนธุรกิจของนำวิวัฒ รองรับกับโรคอุบัติใหม่และความซับซ้อนของเครื่องมือทางการแพทย์ค่ะโดยจากการเกิดขึ้นของโควิด -19 ทําให้คนทั่วโลกหันมาใส่ใจสุขภาพป้องกันตนเองมากยิ่งขึ้นนับเป็นโอกาสดีในการบุกตลาดเครื่องมือแพทย์ทั้งในภูมิภาคอาเซียนและตลาดโลกค่ะมิชั่นเรากับอิโนโนบิกตรงกันในการขยายในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมการแพทย์ออกไปในตลาดโลกนะครับวันนี้เองนําก็กําลังมองตลาดโลกเป็น เป็นตลาดที่เราต้องก้าวออกไปจากประเทศแล้วก็ขยายแบรนด์ไทยไปแบรนโลกครับเซ็กเป็นเดียวกับเราตอนนี้ในในอาเซียนเองมีน้อยนะครับเราเองถือว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นสําคัญของตลาดอาเซียนเลยนะครับแน่นอนทางยุโรปกับอเมริกาเขาเติบโตมานานนะครับเป็นกลุ่มที่เติบโตมาก่อนเรานะครับแต่เข้าใจว่าตลาดที่เราต้องก้าวไปแรกๆหรือก็แน่นอนครับตลาดในอาเซียนแล้วก็ตลาดเอเชียเป็นหลักนะครับ ซึ่งธุรกิจหลักของนำมิวัตคือผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ชั้นนำด้านการทำให้ปราศจากเชื้อกลุ่มลูกค้าหลักคือโรงพยาบาลและหน่วยงานของรัฐค่ะมีสัสดส่วนกว่า90%อร์ซรวมถึงเป็นโรงงานได้รับการรับรองมาตรฐานสากลซึ่งการที่อินโนบิกเข้าไปลงทุนจะเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มปตทด้านการผลิตอุปกรณ์การแพทย์และร่วมกันขยายตลาดสู่ต่างประเทศรวมถึงออกผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะเช่นเครื่องมือที่ใช้ในห้องผ่าตัด ห้องฉุกเฉินและห้องผู้ป่วยหนัก ICU โดยตลาดนำเข้าและส่งออกของเครื่องมือแพทย์ในไทยมีอัตราการเติบโต5ปีที่ผ่านมาสูงถึง10.45ซค่ะซึ่งส่วนใหญ่ยังพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศเป็นหลักความร่วมมือครั้งนี้จึงเป็นไปตามทิศทางการดำเนินธุรกิจของกลุ่มปะตทโดยอินโนบิกจะร่วมกับพันธมิตรที่มีศักยภาพผสานความเชี่ยวชาญต่อยอดองความรู้และเสริมสร้างความแข็งแกร่งซึ่งกันและกันนะคะ เพื่อมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่คนไทยส่งเสริมความมั่นคงให้แก่ระบบสาธารณาสุขของทั้งของประเทศของเราเนี่ยทั้งในด้านยาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และอาหารเพื่อสุขภาพด้วยค่ะพร้อมผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพในอนาคตเป้าหมายของอินโนบิกเนี่ยในการที่ 1. เราต้องการที่จะยกระดับนวัตกรรมของคนไทยนะครับแล้วก็อันที่2คือการสร้างความมั่นคงด้านสาธารณสุขซึ่งการที่ ปตทรหรืออินโนบิกเนี่ยเข้าไปร่วมกับนำมิวฒัตก็คือการที่จะทําให้ระบบของสเตอริไลส์เนี่ยในโรงพยาบาลเนี่ยมันสามารถจะแพร่แพร่ขยายไปได้ทั่วประเทศนะครับรวมไปถึงการขยายตลาดไปอย่างต่างประเทศซึ่งอันนี้ผมเชื่อว,ว่าเป็นทําให้คนไทยเนี่ยมีโอกาสที่จะมีสุขอ,อนามัยที่ดีขึ้นนะครับจากระบบที่เราพัฒนาร่วมกันครับ บมาจนำวิวัฒน์เมดิคอลได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อกรลอตอค่ะเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรกหรือ IPO ไม่เกิน181ล้านหุ้นหรือ2 5 8 6ของจำนวนหุ้นสามัญน,นะคะมูลค่าพา50สตางางต่อหุ้นและจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลาดเซ็ตของเราเนี่ยนะคะโดยมีวัตถุประสงค์การระดมทุนเพื่อลงทุนในโรงงานผลิตแห่งใหม่500ล้านบาท ลงทุนพัฒนาศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องมือทางการแพทย์ลงทุนหรือร่วมลงทุนในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจเครื่องมือทางการแพทย์หรือมีนวัตรกรรมที่ส่งเสริมการประกอบธุรกิจของบริษัทและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการด้วยค่ะ